มือนมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปจมอยู่กับความเสียใจหรือออกหน้าไปดีมันต้องมีคนชี้หน้าด่าฉันแน่นอนเลยแบบต้องแบบว่าด่าหรือว่าโยนของอย่างเงี้ยแบบมึงอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็คิดมันน่าสิบ่มีหยังที่น่ากลัวไปกว่านี้แล้วล่ะก็เขวมากนะก็คือที่จริงไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ที่อยู่ได้ก็คือเราไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เราไม่ค่อยได้ไปฟังคลิปอะไรต่างๆแต่ก็อาจจะมีแบบ FC ส่งมาให้เราดูว่าคนนี้พูดแบบนี้แต่เราก็พยายามที่จะแบบหลีกเลี่ยงเพราะว่าส่วนมากเราก็จะโทรหาลูกดูหน้าลูกอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเอากำลังใจเพื่อที่จะมาสู้งานต่อเหมือนมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปจมอยู่กับความเสียใจหรือดราม่าอะไรที่จริงอ่ะก็คือมันก็หนักอ่ะเนาะหนักมากแต่มันต้องสู้อ่ะเหมือนเรามีงานทุกวันอย่างเงี้ยเราเลยต้องจัดการกับตัวเราเองก่อนว่าเราต้องตั้งสติก่อนว่าอ่ะวันเนี้ยเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่คุณอ่ะเรารู้แหละเราต้องมีสติใช่ไหมแล้วข้างหน้าคืองานทุกวันเลยเราต้องเคลียร์ตัวเองแล้วก็มีสติแล้วก็จะทำยังไงให้ครอบครัวองค์กรบางคนก็มาเอาอะไรก็องค์กรก็คือการทำงานถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกดราม่ามันส่งผลกระทบทุกอย่างชีวิตคนรอบข้างองค์กรการทำงานเจ้าภาพแรกก็คือเจ้าภาพก็ลังเลใจมียกเลิกหนึ่งงานเดียวมียกเลิกงานเดียวใช่มันแป๊วไหมพี่แป๊วแต่ว่ามันก็ปี68นั่นแหละวิ FC ก็ยังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าออกหน้าไปดีมันต้องมีคนชี้หน้าด่าฉันแน่นอนเลยแบบต้องแบบว่าด่าหรือว่าโยนของอย่างเงี้ยแบบว่ามึงอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้หมดใช่ไหมเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นยุคของโซเชียลแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วทีเนี้ยบางคนเขาไม่รู้ไงว่าที่จริงเรื่องของคนสองคนมันเป็นยังไงมายังไงคือไม่มีใครรู้แต่ในเมื่อว่าสังคมได้ยินข่าวอย่างนั้นออกไปเขาก็ตีความหมายออกไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันแต่ที่จริงก็คือเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่แบบจะดีสมบูรณ์แบบไป 100% แน่นอนก็ทำชีวิตตัวเองให้ดีก็แล้วกันแค่นั้นแหละก็คือบางคนน้องบางคนด่าเราเม้นด่าเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ได้แบบดี 100% เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คืออยากให้เป็นสติในการที่แบบคนที่แบบชอบเขียนคีย์บอร์ดหรือชอบคอมเมนต์ด่าใครที่มันแรงๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เราสักวันนึงอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นลูกหลานของคุณก็ได้อย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขามีสตินิดนึงอดีตสามีนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คุยแต่เรื่องลูกแค่เรื่องแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เห็นไลฟ์สดกลุ่มปิดอะไรก็ยินดีแล้วก็เห็นขายตั๋วได้อีพีแรกก็เยอะอันนี้คือจัดจริงคือเรายินดีเขาเป็นพ่อของลูกเขาหาเงินเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเหมือนกันเราก็เลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงลูกส่วนเขาจะคิดอะไรยังไงหรือว่าใครจะคิดอะไรไงคือเราไม่ได้สนใจเราก็ทำงานอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปถามว่าติดตามอะไรไหมเอาตรงๆแพลวไม่ได้ไปฟังไลฟ์สดพ่อบิ๊กไลฟ์สดเราไม่ได้ฟังเลยตั้งแต่ไลฟ์แรกได้ฟังเป็นบางประโยคเราไม่อยากฟังเพราะว่านั่นแหละเราไม่อยากให้มีความรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขามีเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของเขาเพราะว่าเขาก็คือพ่อของลูกและอีกอย่างนึงตั้งแต่เรามาเจอกันเราใช้ชีวิตร่วมกันมันก็มีแต่ความหวังดีให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่แพรค่ะไม่เกี่ยวกับบิ๊กไม่เกี่ยวกับบิ๊กค่ะเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นซึ่งไม่ใช่บิ๊กที่จริงมันก็เป็นครอบครัวที่เราเริ่มสร้างกันมาแต่คำว่าวงเนี่ยคือแพลวสร้างมาตั้งนานอยู่แล้วคำว่าเสียดายไหมมันก็ต้องเสียดายที่เราเคยร่วมชีวิตกันมา 4-5 ปีใช่ไหมก็เสียดายที่เราร่วมชีวิตกันมาดีกว่าความดีที่เราเคยมีให้กันอะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันก็ไปแก้ไขไม่ได้เราจะมานั่งเสียดายเสียใจมันก็เปล่าประโยชน์
พราะฉะนั้นเราเดินหน้าดีกว่าว่าเราจะไปต่อยังไงเขาไปต่อแบบนั้นเขาไปได้ดีเราโอเคส่วนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปไม่มีโอกาสที่จะรีเทิร์นไปเป็นสามีภรรยากันเลยที่แบบแฟนเขารอรุ้นอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเจอเราไม่มองไม่เห็นอนาคตเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะอะไรตัวแปรมันคือลูกเรามีลูกด้วยกัน2คนใช่ไหมแต่ว่าถามว่าถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีลูกอะไรเงี้ยก็คือก็ยากก็น่าจะยากก็คงไม่แต่คำว่าลูกอ่ะมันยังมีความผูกพันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตอนนี้เราคิดอย่างเงี้ยตอนแล้วเขาก็คิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาการันตีได้เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเลิกกันแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยนะตอนนี้ถ้าจะบอกว่าไม่มีโอกาสเราก็มองไม่เห็นอนาคตใช่ตอนนี้มูฟออนหรือยังครับแม่แพลวค่ะตอนนี้เรามูฟออนเดินหน้าต่อยังตอนนี้มูฟออนเต็มที่แล้วเต็มที่โสดมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบิ๊กเขาก็ไม่ได้มาขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราใช้แสงทองฟินแลนด์บางคนมาก็ต้องถามหาเขาวีบ้านฟินแลนด์มาไหมอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จริงก็ใช้ชื่อนี้ก็เพิ่งมาเปลี่ยนตอน3ปีตอนแรกใช้แพรวพาวแสงทองต่อมาเข้าท็อปไลน์ใช้เด่นชัยแพรวพาวแล้วพอพี่เด่นออกก็กลับมาใช้แพรวพาวแสงทองแต่พอบิ๊กเข้ามาก็เลยเปลี่ยนเป็นแสงทองฟินแลนด์ตอนนี้มันก็เหลือเราบริหารแค่คนเดียวเราก็เอาที่แบบเอาเป็นเราดีกว่าใช่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับแม่เปลี่ยนป้ายครั้งนี้สวยงามเลยเปลี่ยนป้ายก็เปลี่ยนป้ายก็ไม่เยอะหรอกประมาณ 5-6 หมื่นแต่การตัดสินใจนานไหมในการนี้ไม่นานก็คือตัดสินใจเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันไงเรารู้ที่ใส่ใจคอกันบ้างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันต้องค้างคาให้เขาสบายใจแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็ถามกันแล้วนะว่าเธอมั่นใจเราใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามกันแล้วว่าเธอมั่นใจเราใช่ไหมแต่งั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้โอเคเราก็เลยคิดว่าเขามั่นใจแล้วที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเราก็เลยอาจตัดสินใจเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนเพลงโชว์ก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้ววันแรกที่เราออกงานแล้วเราต้องไปเจอคนเยอะๆที่จริงมันยังไม่พร้อมมันพอท่านพร้อมที่จะเห็นผู้ใดเข้าใจป่ะยังไม่พร้อมที่จะเจอใครแต่มันต้องเจอเข้าใจไหมแต่มันต้องเจอเพราะฉะนั้นก็คือมันก้าวผ่านความกลัวไปค่อยมันหนาสิบ่มีหยังที่น่ากลัวไปกว่านี้ล่ะตั้งแต่แม่เสียแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วสิ่งที่หนักเรื่องดราม่าก็คือเรื่องนี้แหละแต่ว่าถ้าหนูคิดว่าถ้ามันผ่านในช่วงนี้ไปอีกสักระยะนึงเราก็จะมองกลับไปดูเรื่องมันแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเราได้อะไรมีแบบมีสติแล้วคิดเยอะขึ้นแล้วแบบสแกนคนสแกนคำพูดทุกอย่างเลยรู้สึกว่ากลัวนะกลัวยังไงรู้ไหมกลัวว่าแบบเราจะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าเราพูดน้อยลงพูดกับคนน้อยลงคุยกับคนน้อยลงเราไม่อยากแบบว่าและอีกอย่างเราทำอะไรไปมันก็ดราม่านิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดราม่าแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็เราต้องพูดให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ